นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและ Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วนะคะพุธที่2สิงหาคม2560ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแหมลบทั้งวันเลยแล้วแต่ปรากฏว่าช่วงท้ายตลาดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะบวกได้สำเร็จบวกไป 0.37 จุดบวกให้ใจชื้นเนาะเมื่อวานนี้เปรียบเทียบกับวันก่อนหน้านี่แกว่งพอๆกันเลยนะคะก็ไปไฮที่1577วันก่อนก็ประมาณ1578นะคะโลก็1576ก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่เลยนะคะคุณผู้ชมก็ท้ายที่สุดแล้วก็ปิดไม่ต่ำกว่า1575นะคะก็ปิดไปที่ 1576.45 จุดนะก็ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ที่แน่ช่องทางการรับชมย้ำกันทุกวันเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับทางด้านของ Facebook นะตัวแฟนเพจเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ชมได้ทางเว็บไซต์นะก็ชมกันทุกวันเว็บไซต์ก็มีดูได้นะคะ www.channel8thailand.com ถามว่าชมเว็บไซต์ชมผ่านแอปพลิเคชันนะก็ยังมีช่องทางด้วยเป็นแอปพลิเคชันนะคะไปเสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android Channel แล้วก็เลข8นะคะถามว่าถ้าชม2ช่องทางนี้แล้วยังไงกับคำถามโทรมาสิคะคุณผู้ชมคะเรามีเปิดสายรับตลอดนะคะไม่ค่อยมีใครโทรเลย029423319แล้วก็029423498 2เบอร์นี้จดเอาไว้ให้มั่นนะคะเอาย้ำอีกครั้ง029423498 029423319นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งอุปกรณ์รบกวนทีวีทุกรุ่นอ่ะเฉลยหน้าตาครั้งหนึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ขอให้มีทีวีและอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ทีวีนั้นก็มีช่อง HDMI ด้วยนะแล้วก็เสียบเข้ากับทีวีเปิดชมได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกเลือกเอาเลยอยากจะชมอะไรนะคะหนังซีรีส์ข่าวกีฬาเปิด Google นะคะจะได้ไม่ต้องไปกวนกับโทรศัพท์เรานะคะเปิดได้เลยตามสบายเลยแล้วก็ที่สำคัญช่องทีวีดิจิตอลนะคะได้ทุกช่องของประเทศไทยนะคะหน้าตาก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องใช้จานไม่ต้องเจาะผนังทำเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้สมัยนี้แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการรับชมนะคะ www.wellnessmarkshop.com แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ HBP Channel นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ชมได้ช่องทางนั้นนะคะเราไม่ว่ากันนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมชมแล้วกันนะคะจะส่งคำถามก็โทรเข้ามาแล้วกันถ้าเกิดแบบไปชมช่องทางเหล่านั้นไม่มีแบบเขียนข้างล่างนี้นะคะจัดไปนะคะแอปราคาเท่าไหร่อ๋อขออภัยค่ะนึกว่าคุณผู้ชมเวลาส่งหุ้นเดี๋ยวขอเพิ่มกติกานิดนึงคืออยากจะให้ช่วยเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อะค่ะขอความลำบากนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเนี่ยพอมาตัวพิมพ์เล็กนะปอมก็จะคือมันต้องใช้สายตากวาดไปทันทีคุณผู้ชมนึกออกป่ะปอมพูดอยู่สมาธิพูดแล้วก็กวาดไปเขียนด้วยจดด้วยพอเป็นตัวพิมพ์เล็กมาเนี่ยมันจะเหมือนกลายเป็นคำอื่นไปเลยนะคะมันต้องไวมากอะเนาะไงช่วยๆกันหน่อยเนาะอย่างเนี่ยอย่าง AP อย่างเงี้ยเขียน A ตัว P ตัวใหญ่ทั้งคู่ LDC เนี่ยตัวเนี้ยประจำเลยหลังๆเนี่ยเริ่มคุ้นละLDC ช่วยตัวพิมพ์ใหญ่หน่อยนะคะไม่งั้นมันจะดูเหมือน IDC นะคะยังไงรบกวนด้วยแล้วก็ข้อความก็ช่วยเขียนเช็คตัวสะกดด้วยนะบางทีอ่านไม่ออกนะคะโอเคทีนี้กลับมาเรื่องการลงทุนกันค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐอันนี้บวกกันทั่วหน้าเลยทั้ง3ตลาดหลักๆนะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ประเด็นก็คือว่าตอนนี้นักลงทุนก็กำลังแบบให้มันมีความมั่นใจอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการที่กำลังจะออกมานะคะคุณผู้ชมสำหรับล่าสุดนะแล้วก็เลยทำให้ในส่วนของดาวโจนส์เนี่ยบวกต่อกันเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการ5วันติดต่อกันแล้วนะคะจากความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยแหละค่ะทีนี้มาดูเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของภูมิภาคเอเชียนี่คืออีกญี่ปุ่นนะคะเปิดมาก็บวกไป 0.45% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.21% ห่างเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.14% เวสเต้ไต้หวันเช้าวันนี้
เปิดมาบวกไป 0.54% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.18% อินโดนีเซียบวกไป 0.11% แล้วก็ยังมีทางด้านของฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 1.02% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะติดลบไป 0.13% ค่ะมาดูกันต่อทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันบวกมา1 2 3 4 5 6 6วันเมื่อวานนี้วันที่7ปรากฏว่าอยู่ก็ลงมาประเด็นก็คือว่าคือก่อนหน้านี้คงจำกันได้ว่าเรามีความคาดหวังว่าอุปทานในตลาดนะคะก็จะลดลงเนาะเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมโอเปกกันเดี๋ยวจะมีการประชุมเนี่ยวันที่7วันที่8ด้วยเนาะก็จะทำให้ปรับเพิ่มการลดกำลังการผลิตโควต้ากำลังการผลิตลดลงแต่ปรากฏว่าพอมาเมื่อคืนนี้มาอีกปัจจัยแล้วค่ะคือคงจะเห็นว่ามันขึ้นมาหลายวันแล้วมั้งหาปัจจัยกดบ้างอะไรบ้าง คือผลสำรวจของนักวิเคราะห์บริษัทพลังงานแล้วก็ข้อมูลติดตามการขนส่งเนี่ยก็คาดว่ากำลังการผลิตของโอเปกเนี่ยในเดือนกรกฎาคมจะเพิ่มขึ้น 210,000 บาร์เรลต่อวันทั้งที่เขาคุยกันนะว่าเดี๋ยวเนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยมันลดแน่กลายเป็นว่าเพิ่มซะงั้นในเดือนกรกฎาคมรู้สึกจะเพิ่มทุกเดือนเลยนะคุณผู้ชมจำได้ไหมเขาบอกว่าอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรลดกำลังการผลิตตั้งแต่แบบมีข้อตกลงกันมาเนี่ยไม่เห็นมันจะลดเลยเนาะทีนี้มาดูราคาทองคำราคาทองคำในตลาดโลกนะคะยังบวกนะคะเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่ 1,279 ดอลลาร์40เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมานี่มีความหลากหลายมากเลยเนาะก็เลยช่วยหนุนบ้างอะไรบ้างเพราะว่ากำลังสงสัยกันอยู่ว่าตกลงเอ๊ะเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรเร็วๆนี้นะคะส่วนค่าเงินบาทที่เราเห็นการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องทุกวันวันนี้ก็ยังแข็งเหมือนเดิมแหละตอนนี้33บาท31สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเมื่อกี้แอบหันไปเห็นคุณผู้ชมแซวแก่แล้วสิแค่สายตานะถ้าเกิดแก่แล้วเนี่ยสายตาต้องยาวใช่ไหมคะตอนนี้ปอมต้องมองใกล้ๆแสดงว่าสายตายังสั้นอยู่สายตายังสั้นยังไม่มีสายตายาวนะกลับมาต่อคุณผู้ชมเราก็มาลุ้นกันต่อในตลาดหุ้นไทยวันนี้หลังจากที่เมื่อวานแห้งแดงซะขนาดนี้นะคะวันนี้จะไปอย่างไรกันต่อเนาะรอลุ้นกันต่อเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับฮัลโหลอ้าวไม่ได้ยินซะละไม่ได้ยินในหูไม่ได้ยินไม่ได้ยินจริงๆนะทำไงล่ะคุณผู้ชมไม่ได้ยินในหูอะค่ะถ้างั้นยังไงเดี๋ยวให้ทางเทคนิคพยายามจัดการให้ดีๆนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะคุณเบนซ์นะคะสวัสดีค่ะคุณนาริศนะคะสวัสดีค่ะคุณขนึงวันนี้ท่านนี้ยังไม่เคยทักทายนะขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะคุณขนึงสิริถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยคุณพัชรนันท์นะคะสวัสดีค่ะคุณท่านนี้อีกท่านก็ยังไม่เคยทักทายเดอโอลานนะคะใช่ไหมคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณพัชรนันท์บอกว่าไม่รู้จะถามหุ้นตัวไหนรอชมรอฟังโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะถ้าเกิดมีไอเดียขึ้นมาถามได้นะคะคุณเปิดโลกมงคลอิติสุขะโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะขอทุกท่านสวดภาวนาจะได้รับอานิสงส์ตามปรารถนาทุกประการอันนี้ถือว่าปอมสวดแล้วเนาะสวดไปด้วยอ่านไปด้วยขอบคุณมากเลยนะคะคุณเปิดโลกมงคลอวยพรทุกวันเลยให้พรทุกวันเลยคุณปังคุงสวัสดีครับวันพุธเขียวสดใสนะคะคุณปอมสาธุขอให้เป็นเช่นนั้นเหมือนกันคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณปุ๋ยนะคะมอร์นิ่งค่ะแชร์แล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณมิตรสวัสดีครับวันนี้เน็ตดีน่าจะไม่กระตุกแล้วเน็ตคุณมิตรนะสิคุณพัชรนันท์ก็บอกว่าเมื่อวานไม่ได้ชมเน็ตไม่ดีนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณแจนวรวรรณนะคะแล้วก็ยังมีคุณเอพิมเซริค่ะคุณจันทนานะคะคุณปุ๋ยบอกว่างามขนาดนี้ใครว่าแก่คุณอัญชลีสวัสดีค่ะได้ยินอยู่นะคะสัญญาณไม่ดีโอเคคุณคอฟฟี่แมนบอกสัญญาณไม่ดีก็อาจจะเป็นที่เน็ตของตัวเองลองเช็คอีกทีนึงนะคะยังไงตอนนี้เสียงในหูปอมมาลักฝากหลีเสียงในหูให้ปอมด้วยนะคะดังมากๆเลยทีนี้คุณอ๋องพร้อมแล้วนะคะฮัลโหลคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับค่ะคุณอ๋องวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นใน
ในช่วงแรกนะครับอาจจะได้เซนเมนต์เชิงบวกจากตลาดต่างประเทศนะครับที่เมื่อคืนก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับก็อาจจะขึ้นมาหาใกล้ๆแถวสักประมาณใกล้ๆ 1,580 จุดนะครับแต่ว่าจะขึ้นได้ต่อเนื่องไหมก็ดูยังขาดปัจจัยหนุนเพราะฉะนั้นภาพรวมเซตก็คงจะน่ายังคงเป็นการแกว่งไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วเราก็ต้องดูตามกรอบไปอย่างช่วงเนี้ยอยู่ในกรอบประมาณ1570ถึง1580นะครับก็คือแกว่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าด้านบน1580ผ่านไม่ได้ก็จะไปหาประมาณ1585นะครับที่ล่าสุดขึ้นมาก็ไม่ผ่านก็กลับลงมา1570นี่ละนะครับก็น่าจะเป็นการแกว่งต่อด้านข้างนะครับมากกว่าเพราะนั้นการเล่นก็คงจะเน้นไปที่ในหุ้นรายตัวดีกว่านะครับผมตลาดก็ผมว่าน่าจะยังไม่ได้ไปไหนนะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าดูเหมือนกลุ่มบิ๊กแคทก็แบงค์โดนขายนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีกลุ่มอื่นประคองอยู่บ้างแต่ลักษณะก็จะเป็นการโลเทชันนะครับก็คือเงินมันก็ยังหมุนวนอยู่ในตลาดอยู่แต่ว่าเม็ดเงินใหม่ยังไม่มีเข้ามานะครับสังเกตว่าเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเลยแต่ว่าฟันโฟต่างชาติไม่ได้เข้าในเซ็ตเลยนะครับก็ยังยากที่อาจจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับเป็นการแข่งด้านข้างมากกว่าครับผมค่ะวันนี้ก็แนวรับ1570แนวต้าน1580ถ้าผ่านไปได้ก็1585ได้แค่นั้นแต่วันนี้ก็มองว่ายังคงแกว่งไซด์เวย์กรอบนี้แคบๆเหมือนเดิมครับผมผู้แนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะคุณหนองคะผู้แนะนำวันนี้นะครับถ้าเอาเป็นท็อปปี้ประจำเดือนของเราละกันนะครับพอดีต้นเดือนก็เลยพูดถึงตัวท็อปปี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นทีมที่เลือกเป็นส่วนผสมระหว่างในส่วนของแลกการเทนะครับก็คือเน้นไปที่กลุ่มโรงพยาบาลนะครับมี2ตัวด้วยกันก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับถ้าเป็นภาพรวมกลุ่มเนี่ยคือราคาหลายตัวในกลุ่มโรงพยาบาลก็ปรับตัวลงมาเยอะนะครับอันนั้นเนี่ยมันมีเข้าไตรมาส3ที่เป็นไฮซีซั่นนะครับก็น่าจะได้รับปัจจัยหนุนแล้วก็ประเด็นที่มีการประกาศว่าโรคไข้หวัดฮ่องกงระบาดในไทยนะครับว่าก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกได้นะครับราคาลงมาเยอะด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสในการซื้อแล้วก็มีปัจจัยหนุนที่รออยู่นะครับน่าจะสามารถปรับตัวขึ้นได้อีกตัวหนึ่งเป็นในกลุ่มโรงกลั่นนะครับก็คือIRPC ซึ่งถ้ากลับมาดูที่โรงพยาบาลแป๊บหนึ่งอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพนี่ให้ราคาแฟร์ที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นราคาเอาเป็นราคากรอบแนวต้านละกันนะครับพอดีถ้าเป็นแฟร์ผมต้องเปิดในฐานข้อมูลรีเสิร์ชถ้าเป็นอันนี้ถ้ารับเนี่ยผมว่าก็รับอยู่ที่ตรงนี้แหละครับแถวประมาณสัก19 บาทต้นๆ นะครับหรือ18 ปลายผมว่าได้นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะมี2แนวนะครับซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 20.4 20.5 นะครับแนวแรกสัดไปอยู่ที่ประมาณ21 บาทนะครับอันนี้ก็คือตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ BCH ค่ะ BCH นะครับก็คำนิยมหุ้นที่ผมเลือกเนี่ยก็คือรับได้เลยนะครับรับได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะดูแนวต้านให้นะครับอย่างตัว BCH เนี่ยตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ราคาประมาณ14 บาทนะครับก็จะมีหวังขึ้นไปสักหาประมาณแถวจุดสูงเดิมครับอยู่ที่ประมาณ16 บาทครับ okay. อันนี้คือ2ตัวในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มต่อมาเลยค่ะส่วนอีกตัวนึงก็คือเป็น IRPC นะครับที่จะเป็นในกลุ่มโรงกลั่นนะครับคือถ้าในภาพรวมกลุ่มเนี่ยได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากค่ากันกลั่นนะครับถ้าเราดูเนี่ยต้องเห็นว่าตรงตัวอยู่ในระดับสูงเลยนะครับอยู่ที่ประมาณล่าสุดประมาณสัก8 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับค่ากันกลั่นเนี่ยจะแกว่ง
ในกรอบสักประมาณถ้าในกรอบล่างเนี่ยอยู่ในช่วงสักประมาณ3-4 เหรียญนะครับและด้านบนประมาณเกือบ10 เหรียญจะเห็นว่าล่าสุดอยู่ที่ประมาณ8 เหรียญนะก็ค่อนมาทางกรอบบนละนะครับก็ถือว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้มาสักพักละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีต่อผลการดำเนินงานแล้ว AIPC เนี่ยก็เป็นแลกกาที่ว่าราคาหุ้นยังขึ้นช้ากว่ากลุ่มนะครับบวกกับมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวด้วยนะครับจากโครงการ USD นะครับซึ่งก็จะเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานในอนาคตในเรื่องของตัวอัตรามาร์จิ้นที่ดีนะครับช่วยผลักดันผลการดำเนินงานนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ 5.5 นะครับก็รับประมาณ 5.4 5.5 นะครับแล้วแนวต้านเนี่ยจะมี2แนวนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ6บาทนะครับแล้วก็ถัดไปอยู่ที่ 6.5 นะครับถ้า AIPC ถ้าผมจะไม่ผิดราคาแฟร์ของเราเนี่ยอยู่ที่6บาทครับผมโอเคอันนี้คือในกลุ่มแลกกาเทนะ3ตัวนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเป็นในส่วนของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากงานโครงการภาครัฐนะครับซึ่งในเดือนนี้จะมีโครงการรถไฟหลังคู่วี2เส้นทางนะครับซึ่งจะอีออคชั่นในเดือนนี้นะครับก็คือ10 สิงหาคมเนี่ยจะเป็นเส้นนครปฐมหัวหินนะครับมูลค่าโครงการเนี่ยประมาณ 19,000 ล้านนะครับแล้วก็อีกเส้นทางนึงเนี่ยที่30สิงหาคมนะครับมูลค่าโครงการประมาณ 16,000 ล้านบาทนะครับก็อันนี้จะเป็นเส้นประจวบชุมพรนะครับก็คาดว่าหุ้นกลุ่มรับเหมาน่าจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเลือก2ตัวที่เป็นตัวแทนกลุ่มนะครับก็คือเลือกตัว CK แล้วก็สเต็กนะครับเป็นในฐานะที่เป็นผู้รับเหมารายใหญ่นะครับแล้วก็มีฐานะการเงินที่ดีนะครับโดย CK นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ28 บาทนะครับก็รับประมาณ28 บาทหรือว่าประมาณ 27.5 ได้นะครับผมสำหรับตัวแนวรับส่วนแนวต้านนะครับก็จะมีแนวได้อยู่ที่ประมาณสัก30 บาทนะครับค่ะต่อไปก็คือประมาณ31 บาทค่ะอันนี้คือ CK ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสเต็กนะครับค่ะตัวสเต็กเนี่ยราคาปิดเมื่อวานอยู่ที่ 25.5 นะครับก็เราก็รับแถวประมาณสัก 25.5 ได้นะครับแล้วตัวแนวต้านนะครับอยู่ที่ระดับราคา29 บาทนะครับแล้วก็ตัดไปที่30 บาทครับผม29 30โอเคอ่ะได้กันไปเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็น BDMS BCH IRPC CK แล้วก็ Stakecon นะคะคุณผู้ชมลองเลือกดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสมมติถ้าเกิดแฟนเพจมีปัญหานะคะคุณผู้ชมเพราะมันมักจะมีปัญหาทางด้าน Facebook ถ้าไม่เกี่ยวกับเน็ตของคุณผู้ชมเองนะคะอย่าลืมว่าเน็ตของเราก็มีส่วนนะคะในการที่จะรับชมให้มันราบรื่นและคล่องนะคะมีช่องทางนะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะอันนี้เป็น HD อย่าลืมกดที่เอเชียนะอย่าไปกด USA ช่องทางที่2แอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชม Channel 8เลข8นะคะเป็นสีชมพูสีม่วงสัญลักษณ์จะเห็นเลยดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นี่ก็เป็น HD เหมือนกันนะคะช่องทางที่3อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นเอาย้ำอีกครั้งใครที่เพิ่งมาชมเนี่ยท่านที่เข้ามาหลังๆอาจจะไม่เคยเห็นนะอุปกรณ์ Roku TV เนี่ยให้ดูอีกครั้งนึงคือสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้แล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมทีวีได้3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์ต่างๆนะคะพวกหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีได้หมดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีทางด้านของข่าวก็มี Bloomberg ก็มี CNBC ก็มีนะคะ Reuters ก็มีESPN ก็มี HBO ก็มี Google เนี่ยคุณผู้ชมสามารถยิงจากเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะหรือ iPad เนี่ยหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยยิงขึ้นจอได้เลยนะคะแล้วก็ไม่กวนกับโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์ได้ตามปกติเลยนะคะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยค่ะมีแค่ตัวเสียบ USB เสียบเข้ากับช่อง HDMIแค่นั้นเองกับรีโมทคุณผู้ชมไปไหนก็ได้ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ยังชมทีวีเนี่ยทีวีไทยก็ชมได้นะทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องเลยนะคะขอให้แค่มีเน็ตเท่านั้นนะคะชมได้หมดเลยนะคะให้ดูหน้าตาเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้มากลับมานะคะคุณผู้ชมถามคำถามนะมีคำถามเข้ามาเพียบเลยนะก็ท่านแรกเลยแล้วกันนะคุณอ๋องเนาะ
อ่ะ AP ค่ะ AP รับที่เท่าไหร่ดีคะครับตัว AP ค่ะ AP ใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะตอนนี้7บาท90บนกระดานคือถ้าเป็นในกลุ่ม property อ่ะนะครับคือก็อยากให้อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะครับถึงโอกาสที่เป็นภาพการอ่อนตัวเลยเพราะราคาหุ้นในบางตัวที่มันปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับซึ่ง AP มันก็คืออย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีปัญหาเรื่องตัวสต็อกค้างไว้เยอะนะครับก็เห็นว่าคือเหมือนตอนนี้ตลาดไม่ค่อยชื่อยอดพรีเซลละเพราะว่ามันเหมือนเป็นแรงเก็งกำไรมากกว่านะครับหรือว่าเป็นดีมานด์เทียมอะว่ายง่ายนะครับคือเปิดโครงการเปิดตัวโครงการเออทำไมพรีเซลเยอะจังเลยเกือบ80%ขายได้เกือบหมดเลยแต่อ้าวทำไมพอยอดโอนทำไมมันช้าจังนะฮะก็เป็นการเก็งกำไรใบจองแล้วก็ถ้าไม่มีคนซื้อก็อาจจะเกิดการทิ้งดาวไปก็ต้องมาขายกันใหม่นะครับอันนี้แหละมันเป็นปัญหาในกลุ่ม property นะครับแล้วก็ด้านที่ซื้อเหมือนกับว่าธนาคารก็เข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อนะครับนี่ไม่ได้แค่เฉพาะธนาคารนะเนี่ยมันลามมาถึงพวกอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะการปล่อยสินเชื่อต่างๆครับก็อย่าง AP นี้เมื่อวานติดที่ 7.9 ใช่ไหมครับฟื้นตัวขึ้นมาคือเล่นก็เล่นได้นะแต่ต้องดูจุดคัทลอสแล้วก็เล่นเป็นเล่นสั้นนะครับซึ่งผมก็ดูแนวต้านเนี่ยอาจจะบกกลับขึ้นมาหาสักประมาณแถวจุดสูงเดิมนะครับอยู่ที่ราคาประมาณสัก 8.3 นะครับหรือไม่เผลอหุ้นอาจจะไม่ผ่าน8บาทก็ได้นะอันนี้ดูอาการแล้วมันเมื่อวานเป็นแค่ดีบ่าวระยะสั้นเองนะครับคือโอเคถ้าผ่าน8บาทได้เนี่ยอาจจะมีลุ้นไป 8.3 นะครับถ้าเข้าก็ต้องระมัดระวังจุดคัทลอสเนี่ยก็คือจุดต่ำเดิมนะครับถ้าเกิดว่าหลุดต่ำกว่า 7.50 ลงมาครับนะต้องคัทลอสเพราะว่าราคามันอาจจะเป็นภาพของการปรับตัวลงได้ต่อครับผมค่ะถ้างั้นก็ลองพิจารณาดูกันนะคะว่าจะเข้าไปเสี่ยงไหมสำหรับตัวนี้นะคุณผู้ชมถามถึงตัว TFAX ค่ะ S50U17 คือคุณผู้ชมนี่ต้องใช้แบบกำลังภายในเยอะมากเลยถ้าเกิดคนไม่เล่นนี่จะไม่รู้เลยนะว่าคุณผู้ชมเล่นตัวไหนเพราะ TFAX เนี่ยคำว่า TFAX นี่กว้างมากเลยนะคือมันมีตั้ง Single Stock Futures ก็มีนะนี่คาดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ถามมาทุกวันผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละ S50U17 ทิศทางวันนี้ยังไงดีคะคือผมว่าแต่ที่ตัวเซตยังแกว่งแคบนะครับแกว่งด้านข้างแล้วการเล่นไอ้พวกนี้มันต้องมีแบบสัญญาณที่มันชัดเจนคือขึ้นก็ขึ้นนะครับลงก็ลงมันไม่เหมาะกับการเล่นในกรอบแคบเพราะว่าเหมือนเข้าสถานะไปทั้งลองและก็ช็อตเนี่ยมันก็คือกำไรมันก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าพอมันลงก็เอาลงนิดเดียวเสร็จเอาไปเปิดปั๊บเหมือนจะลงเอาวอกกลับขึ้นมาใหม่ละแล้วก็ท้ายสุดปิดก็มาอยู่ที่เดิมปิดที่เดิมหรือว่าขาดทุนเล็กน้อยแล้วก็ต้องไปปิดแล้วย้ายฝั่งอีกทีนึงเอาเหมือนจะขึ้นก็ไม่ขึ้นเอาลงอีกประมาณนี้ครับคือต้องบอกตรงเลยว่าเล่นยากครับในส่วนของซีรีส์ยูตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองผมว่าอดใจไว้หน่อยดีกว่านะครับอย่าเพิ่งเล่นเลยไปเล่นตัวไอเดียอย่างตัวอย่างถ้าชอบพวกเกมหรือว่าเลเวลเลชก็ไปเล่นพวกsingle stock futureที่มันเหมือนทิศทางมันยังพอเล่นได้แบบขึ้นก็ขึ้นชัดหรือว่าไปช็อตในตัวที่มันแบบปรับตัวลงชัดๆเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าในนิยูมันก็ยังกดข้างมากกว่าผมว่าถ้าเล่นเนี่ยไปเล่นพวก single stock futureดีกว่าเพราะว่าเซ็ตมันยังแกว่งขอบแคบมากคือไปเล่นตามรายตัวดีกว่าใช่แต่ที่ถามเผื่อบางคนบอกว่าแคบก็ยอมได้นิดหน่อยก็ยังยิงดีกว่าไม่ได้ ยังอยากจะทู่ซีเล่นอ้าวขอแนวรับแนวต้านคือถ้าอยากเล่นนะครับ ก็คือรอช็อตที่ประมาณ 1,000 จุดนะครับใกล้ๆเท่านั้นนะโอเคมีโอกาสเพราะจะต้องแบบเหมือนกับว่าโอเครอมันขึ้นมาหน่อยแล้วก็ช็อตที่แนวต้านนะครับ แล้วก็หรือไม่ขาลองก็คือรอมันตรงมาที่แนวรับ
แล้วก็เปิดลองประมาณนี้แล้วก็ได้กำไรสักประมาณ4-5 จุดก็ต้องยอมละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะเล็งเปิดช็อตไว้ที่ประมาณใกล้ๆ 1,000 จุดอ่ะค่ะนะครับแล้วปิดสถานะที่เท่าไหร่คะครับพอมันย่อลงมากับย่อลงมาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ995-996อ่ะก็เป็นแนวรับเดิมนั่นแหละครับโอเคก็เล่นวนไปครับพอ995-996ก็เปิดลองแล้วก็ไปปิดช็อตที่ 1,000 จุดประมาณใช่แต่คิดดีมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะมันจะมีใกล้เทียนที่แบบมันอาจจะเป็นแบบมีความแบบผันผวนระหว่างวันหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามันอย่างสมมุติว่าถ้าไปช็อต1,000 จุดแล้วมันสลับมา 1,001 จุด 1,002 จุดเนี่ยเราช็อตไหมเอ้ยเราจะคัทลอสไหมสมมุติถ้าเราคัทลอสเอ้ามันแกว่งไซด์เวย์เอ้ามันดันไม่กลับตัวขึ้นเอ้ามันลงมาอีกละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้ครับคือใครไม่ได้เล่นมาเดือนนึงแล้วอ่ะครับฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเล่นเลยถ้าเป็นสัญญาฟีเตอร์เนี่ยยังเล่นยากจริงๆครับเล่นไปก็แพ้ครับผมโอเคโอ้ยขอบคุณค่ะคุณเอ๋คุณปอมใช้ TF 30อยู่ค่ะปอมลืมเปลี่ยนละก็ว่าทำไมกราฟมันดูแปลกๆต่อก็เพราะฉะนั้นแนะนำเลยก็คือว่าเป็นไปได้อย่าเพิ่งสำหรับฟิวเจอร์สรอให้มันชัดเจนก่อนก็ไปเล่นหุ้นรายตัวดีกว่าเนาะครับท่านต่อมาถามถึงตัว RP ค่ะRP ราชาเฟอร์รี่ถึงจุดต่ำสุดหรือยังมีสัญญาณกลับตัวหรือยังเมื่อวานนี้มันมีแท่งเขียวขึ้นมาอยู่กระจุกหนึ่ง5.90 บาทครับก็เหมือนจะฟื้นตัวแต่ว่าคือหุ้นก็ยังกับว่ายังโดนเส้นค่าเฉลี่ยกดดันอยู่เลยนะครับแล้วก็มันเป็นแพทเทิร์นแบบดาวเทนชัดเจนเลยคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างแท่งราคาแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเรียงกันคือแท่งราคาอยู่ล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เส้นน้อยวันมันก็ไล่ระดับตามลงมาจนเส้นมากวันมันอยู่บนสุดเลยนะฮะก็ผมว่ายังสัญญาณรีบาวมันยังคงไม่ชัดเจนนะครับคือขึ้นมามันก็อาจจะปิดสักประมาณอย่างเช่น5วันอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณสัก6บาทนะครับราคาปิดเมื่อวัน59ก็ได้แค่10ตังค์เองนะฮะหรือถัดไปเนี่ยมากกว่านั้นก็คือประมาณ 6.15 นะครับอันนี้พอจะคุ้มหน่อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ผ่านแค่เส้น5วันแล้วปรับตัวลงต่อก็ได้นะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่ายังไม่น่าที่จะไปซื้อในช่วงที่มันปรับตัวลงมาแล้วไปรับของตอนที่แบบเขาขายกันมากแล้วแบบมันอาจจะมีสักกลุ่มหนึ่งเข้ามาเข้าเมื่อวานแล้วทำให้ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดเป็นแท่งเขียวสักวันหนึ่งมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญาณอะไรมากขนาดนั้นนะครับงั้นก็อย่าเพิ่งเลยครับผมอย่าเพิ่งเลยดีกว่าครับ SCN ค่ะต้นทุน6บาทติดยาวเลยเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นด้วยอ่ะครับทุน6บาทใช่ไหมครับทำไงดีคะปิดอยู่ที่ 4.96นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นสัญญาณสัญญาณของการฟื้นตัวเลยนะครับแต่ว่าโอเคเราก็ดูจุดต่ำเดิมก่อนละกันครับผมอยู่ที่ประมาณ 4.86 ค่ะนะครับวันนี้เมื่อวานปิด 4.96 จุดต่ำเดิม 4.86 ก็ลุ้นตรงนี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ต่ำกว่าอย่างดีมันจะขึ้นได้หรือว่าอยากที่แบบความได้คือมันจะแกว่งมาด้านข้างกระแดดแล้วรอการฟื้นตัวปรับตัวขึ้นนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่แนวแรกนะครับประมาณ 5.40 บาทครับแล้วถัดไปถ้าผ่านแนวนี้ได้อาจจะลุ้นไปใกล้ๆประมาณ6บาทได้ครับผมโอเคแต่ว่าถ้าซื้อเฉลี่ยมาที่ผมว่าก็อย่าพึ่งเลยครับเดี๋ยวจะไปขาดทุนเพิ่มอีกครับโอเคต่อมา KKP ค่ะ KKP ต้นทุน67.75 บาทค่ะเมื่อวานไปปิดอยู่ที่68 บาทก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับฟื้นตัวขึ้นตอนนี้มีผมว่ารอขายได้นะครับอยู่ที่บริเวณมี70 บาทนะครับแนวแรกแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณ 72.5 ครับโอเคก็ให้รอขายตอนนั้นแล้วมองเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟหรือคำว่าเป็นแ
ค่การรีบาวด์ครับก็จะมีแนวต้านที่บอก70แล้วก็ 72.5 ครับรอขายครับผมต่อมาค่ะออคชั่นค่ะต้นทุน 7.90 สหการประมูลออคชั่นเมื่อวานปิดที่ 6.80 ครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ 7.90 ค่ะ 7.90 นะฮะก็เคสคงจะเหมือนกับ SCN นะครับซึ่งยังไม่เห็นอะไรเลยนะฮะติดสูงแล้วราคามันยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวมานะครับเราก็ต้องรอการรีบาวอ่ะนะครับผมคืออยากให้ขายเลยไหมมันก็จัดใจลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าขายแล้วคงจะต้องขายมาสักพักแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอการเปลี่ยนแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ที่สักประมาณ 7.2 นะครับเป็นแนวต้านแรกแล้วก็ถ้าดีกว่านั้นก็คือประมาณแถวประมาณ 7.4 ครับค่ะได้แค่นั้นเองเนาะอย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยแล้วกันครับผมรอจังหวะฟื้นตัวแล้วก็ออกมาก่อนก็จะดีกว่าค่ะโอเคท่านต่อมา STP อ๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งแป๊บนึงตลาดเปิดแล้วค่ะคุณผู้ชม 1,580.08 จุดนะคะบวกไป 3.63 จุดหรือว่า 0.23% นะคะวันนี้แนวรับเลย1570นะคะเป็นแนวรับแนวต้าน1580นะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็แนวต้านพอดีเลยเนาะแล้วตอนนี้1579แล้วเอ้าจะชนผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านก็1585ได้เห็นนะคะหุ้นนั้นวันนี้มีเพียบเลยอ่ะมี BDMS BCH IRPC CK Stacon นะคะคุณผู้ชมก็ลองเลือกดูแล้วกันนะขอยังไม่ลงรายละเอียดนะเพราะเดี๋ยวจะไปกวนเวลาท่านอื่นนะคะมาต่อ STPI ต้นทุนยังไม่มีค่ะครับถ้าต้นทุนไม่มีก็ดีเลยนะครับเพื่อเข้าไปซื้อเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้คือผลการดำเนินงานมันไม่ได้มีการจับโตมาสักพักแล้วเพราะว่าแบ็กหลอกก็หรือว่างานที่รอรับมือได้มันก็หายไปเยอะเลยตามอุตสาหกรรมพลังงานนะครับที่มันยังคือราคาน้ำมันมันน่าจะโอเคเหมือนกับว่าผ่านจุดต่ำมาแล้วนะครับแต่ว่าคุณจะดูว่าอุตสาหกรรมพลังงานมันซื้อเลยไหมก็คงแต่ยังไม่ใช่เพราะว่าดูจากราคาน้ำมันดิบเองมันก็ยังเป็นภาพการแกว่งไซด์เวย์มากกว่านะครับคือขึ้นมาชนสักประมาณ50เหรียญต้นๆนะครับก็มักจะไม่ค่อยผ่านแล้วก็ย่อลงมาใหม่ที่ประมาณ40เหรียญต้นๆเนี่ยแกว่งไซด์เวย์ตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าดูซัพพลายก็ยังเยอะอยู่เลยเพราะฉะนั้นไอ้การลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมพวกนี้มันยังไม่เกิดนะครับมันก็ไปกระทบต่อตัวเนี้ย SCPI แล้วก็ DJT ก็เหมือนกันเลยนะครับสองตัวนี้คล้ายกันคืองานมันปวดไปเยอะเพราะว่าจากอุตสาหกรรมพลังงานที่มันชะลอตัวแล้วก็ SCPI เหมือนมีข่าวล่าสุดว่าโครงการที่เป็นความหวังว่าจะรองานเนี้ยแล้วถ้ามันgo on เนี่ยมันจะได้งานเป็นมูลค่าเข้ามาเยอะเลยก็ดันยุบไปละนะครับแสดงว่าอุตสาหกรรมมันยังไม่ได้สดใสยังไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้และล่าสุดแบ็กหลอดของตั้งแต่ว่าน้อยเหลือน้อยนิดมากเลยประมาณน่าจะประมาณหลักร้อยล้านนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายสำหรับทิศทางข้างหน้าว่ามันจะเอาอะไรเข้ามารับรู้รายได้และจะที่บริษัทกำไรอาจจะที่เป็นขาดทุนไหมในภาคข้างหน้าถ้างานยังไม่เข้ามาเลยอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาผมว่ามันก็ยังโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อนะครับยังเป็นดาวเทิร์นแม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาก็อาจจะเป็นการบีบแค่ระยะสั้นเองนะครับปิดที่ประมาณ 6.8 ก็จะเห็นประมาณมีประมาณสัก7บาทหรือว่าดีกว่านั้นถ้าผ่าน7บาทได้ก็คือประมาณ 7.35 ครับผมโอเคครับแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่เอาดีกว่าเนาะครับผม TKN ค่ะเท่าแก่น้อยต้นทุน23.20 ค่ะตอนนี้23.60เอ้ย20.60ต้นทุน23.20ครับตอนนี้อยู่ที่20.60ประมาณ
20.6 นะครับฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงเช้านี้ก็อยากให้อาจจะหาจังหวะขายมากกว่าครับเพราะว่าดูแล้วราคาหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นแค่การฟื้นตัวระยะสั้นหนึ่งจะมีอยู่ที่ประมาณสัก21 บาทนะครับแล้วก็ผ่านไปได้เนี่ยที่บริเวณ 21.5 บาทครับแต่ต้นทุน23.20 บาทส่วนไอ้กรอบล่างเนี่ยอยู่ที่20 บาทนะครับถ้าต่ำกว่าก็อาจจะต้องระวังแล้วสำหรับการปรับตัวลงได้ต่อครับผมก็คือเรามาระวังอย่าให้หลุด20 บาทส่วนแนวต้านได้แค่แบบ21 บาทถึง 21.50 บาทเท่านั้นเองครับหุ้นวันนี้นะคะโอริค่ะถามกันมาเยอะมากเลยค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะแสงมันต้องมีอะไรแน่ๆคุณผู้ชมเหมือนกับรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าถามกันใหญ่เลยรับที่เท่าไหร่ฮะก็อาจจะเป็นข่าวที่อะไรนะที่กลุ่มทุนญี่ปุ่นนะครับโนมูระเข้ามาซื้อเหมือนกับเขาขายหุ้นบริษัทย่อยนะครับให้กับกลุ่มทุนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาแล้วก็เหมือนกับจะช่วยให้แบบการเปิดโครงการมันมากขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการจัดโตของผลการดำเนินที่ดีนะครับเพราะล่าสุดก็กลุ่มพาวและเซเดนก็เข้ามาละนะครับอันนี้ก็มีกลุ่มเข้ามาก็อาจจะเป็นท็อปของพาวในช่วงนี้นะครับแต่ดูแล้วราคามันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เลยอ่ะเหมือนพอมีข่าวมันแคมแท่งเขียวมาวันจันทร์นะครับใช่แล้วก็เมื่อวานก็เจอเทคแท่งแดงปรับตัวลงมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเข้าอ่ะต้องระมัดระวังสำหรับในส่วนของจุดคัทลอสเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ที่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ14.7ใช่ไหมครับครับ 14.7 เนี่ยผมให้แนวจุดคัทลอสอยู่ประมาณสัก 14.3 โอเคมีอีกท่านต้นทุน 14.62 เนี่ยค่ะครับ14.62 ค่ะผมว่าก็ถ้าเป็นรีบาวผมว่าน่าขายไปก่อนนะผมว่าถ้ามันคือนี้ผมก็ดูอยู่เหมือนกันสำหรับตัวเนี้ยนะครับคือถ้าราคามันจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ควรย้อนกลับลงมาขนาดนี้นะครับสำหรับเมื่อวานเนี้ยเพราะฉะนั้นคาดว่าอาจจะเป็นแค่รีบาวแล้วกลับลงต่อก็ได้เพราะฉะนั้นก็หาจังหวะในการขายดีกว่าใกล้ๆประมาณ15 บาทอะส่วนคนจะเล่นก็14.3นะครับถ้าต่ำกว่าภาพไม่ค่อยดีละอาจจะเป็นการปรับตัวลงได้มากกว่านั้นนะครับถ้างั้นก็อย่าเพิ่งเลยดีกว่าเนาะสุดคือถ้าคนมีอยู่รีบาวมาผมว่าน่าออกมาก่อนดีกว่าเพื่อประกอบความเสี่ยงนะครับก็ดูอย่างที่บอกว่าถ้ามันจะขึ้นได้ต่อเนื่องมันไม่ควรลงมาเมื่อวานน่ะมันลงมาพอสมควรเลยนะครับส่วนใครจะซื้อก็ต้องนำมาระวังนะครับมีจุดคัดลอก็คือ14.3โอเคต่อมา SIS ค่ะตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไงคะยังไม่มีค่ะ SIS นะครับยังไม่มีนะครับราคาก็เริ่มคืนตัวมาได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็เล่นได้แต่ว่าก็ต้องเป็นเล่นระยะสั้นนะครับตอนนี้อยู่ที่7.45นะครับก็รอขายที่ประมาณแถวไฮเดิมที่ประมาณ 7.60 นะครับส่วนจุดคัทลอสนะครับจุดคัทลอสเนี่ยอยู่ที่ 7.35 ครับโอเคครับท่านต่อมา TACC ค่ะTACC ยังไม่มีค่ะคือต้องบอกว่าคือภาพตลาดตอนนี้เหมือนกับว่าไอ้เซ็ตไม่ค่อยลงนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าไอ้หุ้นขนาดกลางเล็กเนี่ยส่วนใหญ่โดนเช็คบินปรับตัวลงต่อเนื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเล่นแนวหุ้นพวกนี้ก็ต้องเป็นเล่นสั้นนะครับบางตัวที่พอเล่นได้แต่ว่าจุดคัทลอสก็ต้องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนตลาดมันแข็งจริงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคือเม็ดเงินเนี่ยมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยเงินเดิมๆแล้วก็หมุนวนในพวกบิ๊กแคปมากกว่านะครับง่ายๆคือสถาบันเขาเล่นกันเองเขาแบบหมุนวนแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กซึ่ง
เหมือนว่าพูดพวกนี้คือคนเขาไม่ค่อยเล่นกันละกับกันจะมีแรงขายมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นในทางลงมากกว่านะครับที่เราดูมันกับต้นรายการเนี่ยอย่างตัว PACC เนี่ยก็ยังไม่น่าเข้านะครับอันนี้มีอยู่ใช่ไหมครับผมค่ะไม่มีค่ะครับไม่มีผมว่าก็ไม่เอาครับก็ไม่น่าเข้ามากกว่าครับเพราะว่ามันก็เป็นแพทเทิร์นดาวเทรนด์ให้ราคาเส้นระยะสั้นกลางยาวเรียงจากล่างขึ้นบนละแต่ว่าหุ้นมันก็ยังปรับลงได้ต่อแล้วก็ตัวมาก็จะติดแค่แบบเส้น5วันซึ่งมันอยู่ประมาณ 6.35 6.40 ก็จะเห็นว่าอัพไซด์มันไม่ได้เยอะเลยครับค่ะเดี๋ยวขอแทรกตัวนี้ตัวนึงนะคะคุณผู้ชมมาโก้ค่ะเป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาจะมีแถลงในเรื่องของผลประกอบการกันด้วยแล้วก็ทางสถานีเราเดี๋ยวจะมีถ่ายทอดสดด้วยนะคะขอถามตัวนี้นิดนึงขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้บาท64ครับตัวนี้ก็ฟื้นตัวฟื้นตัวปรับตัวขึ้นมานะครับค่ะก็จะพอเล่นได้เหมือนกันนะครับมีทาร์เก็ตสักประมาณแถวจุดสูงเดิมนะครับที่บาท70ที่ 1.73 นะครับค่ะแต่ว่าก็ต้องมีจุดคัทลอสนะครับเพื่อกรณีที่มันอาจจะมองผิดทางแล้วก็เริ่มปรับตัวลงนะครับซึ่งให้ดูเส้นค่าเฉลี่ยนะครับวันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 1.64 นะครับผมก็ดูจุดคัทลอสอยู่ที่ประมาณ 1.60 ครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีละหุ้นจะไปทดสอบหายเดิมไม่ควรต่ำกว่า1.60 ละเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่าก็เป็นจุดคัทลอสครับผมโอเคก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะคะหลังจบรายการน่าจะช่วงหลังจบรายการจะมีถ่ายทอดสดนะคะกับตัวมาโก้นะเห็นเขาว่าผลการดำเนินงานออกมาดีด้วยต่อมาค่ะมิ้นค่ะมิ้นถือยาวได้ไหมคะไม่ได้บอกต้นทุนเอาแนวรับแนวต้านละกันตอนนี้41.50 บาทค่ะครับถ้าดูคือผมก็ยังชอบกลุ่มพวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับมิ้นเซนเทลเอราวัณเนี่ยมองแล้วถ้าสำหรับการประกาศผลการดำเนินงานแม้ว่าจะเป็นโลซีซั่นแต่ว่าถ้าเทียบเยียนยาเนี่ยผลการดำเนินงานก็น่าจะสามารถมีทิศทางที่ดีนะครับอย่างตัวมิ้นเนี่ยถือต่อได้ไหมก็ได้นะครับแต่จะต้องดูกรอบล่างสักหน่อยนะครับที่อยู่ที่ประมาณ40 บาทนะครับอันนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเส้นหนึ่งที่รองรับราคาหุ้นได้ดีมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการย่อตัวในช่วงนี้มันเกิดหลุดต่ำกว่าสักประมาณ40 บาทลงมาเนี่ยภาพจะไม่ค่อยดีละนะครับให้เป็นจังหวะในการขายแล้วโปรฟิตนะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะถือได้ต่อนะครับแล้วแนวต้านเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณแถวประมาณ43-44 บาทครับโอเคคือถ้าเกิดรับตรงนี้อย่าให้หลุด40 บาทนะคะครับครับตัวนี้ควรถือยาวได้ไหมคะคือถ้าถือยาวผมชอบเอราวัณมากกว่าเพราะว่ามิ้นเนี่ยมันจะมีเรื่อง valuation ที่มันค่อนข้างที่จะเป็นตัวคือราคาแฟร์กับราคาตลาดตอนนี้ผมว่าเข้าใจว่ามันอัพไซด์มันไม่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นซื้อถือหน่อยเนี่ยเป็นแนะนำเป็นเอราวัณดีกว่าโอเคถ้างั้นเอราวัณเผื่ออยากจะเปลี่ยนใจตอนนี้5.45 บาทรับได้ไหมคะรับประมาณ 5.3 5.4 ผมว่าได้นะครับแล้วสำหรับแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมีจุดสูงเดิมนะครับอยู่ที่5.65 นะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วก็จะไปทดสอบระดับประมาณ6 บาทครับโอเคคุณอ๋องอาจจะต้องเร่งนิดนึงนะคะเพราะว่าคำถามเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะตอบไม่ทันนะคะตอนนี้อิชิค่ะ8.80 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้7.80 บาทขาดทุนอยู่1 บาทเลยครับทุน1 บาทนะครับก็ให้มันต้องรอการเปลี่ยนแนวโน้มแล้วครับฮะ
แต่ยังคงเฉลี่ยเหมือนเดิมนะครับแล้วแนวต้านนะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 8.25 ครับผมแล้วมีเผื่อหลุดไหมคะหลุดเท่าไหร่ควรจะ stop loss ดีคะคือมันก็ลำบากใจเหมือนกันนะครับในการแบบว่ามันขาดทุนหนึ่งบาทเนี่ยให้ขายหุ้นที่มันลงมาเยอะแล้วที่แบบไม่ได้ stop loss ต้นนะแล้วพอสมมติว่าบอกให้ขายแล้วมันฟื้นตัวขึ้นนะฮะมันก็ความจริงก็อยากให้ขายแหละครับเพราะว่าคือถ้าดูเราดูผลการดำเนินงานคือถามนี้ดีกว่าคนท่านผู้ชมที่ฟังอ่ะคือวันนี้ใครไปซื้อชาเขียวบ้างครับในเซเว่นหรืออะไรในอะไรเนี่ยครับผมถามนี้แล้วกันในเอาแต่รอบตัวแล้วก็ได้ตอบส่วนตัวก่อนนะปอมไม่ได้ซื้อเลยอ่ะผมก็ไม่ได้ซื้อที่ผมเชื่อว่าหลายคนกินแต่น้ำเปล่าหลายคนไม่ได้ซื้อไอ้พวกชาเขียวมานานแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นยอดขายมันจะดีเหรอครับเนี่ยเราก็สังเกตจากรอบตัวก็ได้ตอนนี้มันอยู่ได้ด้วยโปรโมชั่นนะครับแล้วมันจะอยู่ได้ตลอดไปเหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ผมว่ามันกระแสมันเอาไปแล้วอ่ะตอนนี้เหมือนกับคนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ชาเขียวมันก็เป็นส่วนผสมของน้ำตาลที่ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ภาพในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องระวังการเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงด้วยคือมันก็ยอดขายมันไม่โตแต่ในลบมีเข้ามาก็ยังอยากให้ขายครับถึงแม้ว่าเขาบอกให้ขายไปแล้วมันเจอแค่ทุนปรับตัวรีบาวขึ้นแต่ก็น่าจะเป็นแค่ระยะสั้นมากค่ะถ้ารีบาวอย่างเก่งได้เท่าไหร่คะ8บาทนะคะถ้าเกิดรีบาวนะครับค่ะรีบาวเนี่ยสำหรับตัวอิชิตังใช่ไหมครับค่ะ7บาท90ก็จะมีกับประมาณเส้นค่าเฉลี่ยก็ประมาณสัก8บาทนะครับดีหน่อยก็อยู่ที่ประมาณสัก 8.25 ครับค่ะงั้นก็รอลุ้นก่อนแล้วกันเนาะต่อมา ALT ค่ะALT ถามว่าจะหลุด5บาท50ไหมคือไม่รู้น่าจะยังไม่มีอะค่ะแต่ถามว่าจะหลุด5บาท50ไหมตอนนี้6บาท15ไม่น่าหลุดแล้วนะ5บาท50ใช่ไหมครับถามว่าจะหลุดไหมตอนนี้ขึ้นมาประมาณ6บาทแล้วถ้าตอนนี้ก็คงไปยังนะครับค่ะอาจจะมีการฟื้นตัวมาก่อนนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณตอนนี้มีใกล้ๆปีคือประมาณ 6.2 นะครับผ่านไปได้ก็จะมี2แนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ 6.4 กับ 6.7 แต่ต้องบอกว่าราคาหุ้นยังเป็นดาวเทนอยู่เลยนะถ้าผมมองเนี่ยผมว่าอาจจะขึ้นมาเป็นที่ประมาณสัก 6.4 แต่ยังไม่น่าสูงกว่าแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาหลุดโลเดิม 5.85 แล้วก็ปรับตัวลงได้ต่อเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำเนี่ยผมว่ารอขายที่ประมาณ 6.40 นะครับค่ะคือถ้าเกิดจะรับตรงนี้ก็ 6.4 ครับใช่ครับผมสเต็กค่ะสเต็กยังไม่มีตอนนี้25บาท50ย่ำอยู่ตรงนี้ครับรับไหมก็ตามที่เราแนะนำในเป็นท็อปปี้ประจำเดือนนะครับก็รับแถวราคาสักประมาณในโซน25บาท 25.5 เนี่ยนะครับได้โอเคนะฮะรอรับแล้วก็รอการเคลื่อนตัวนะครับอยู่ที่มี2แนวต้าน28บาทแล้วก็กลับไป29บาทครับโอเค28กับ29นะคะไหนวันนี้คุณผู้ชมบอกว่าไม่มีบ้านปู FC มีค่ะมีเพียบแล้วค่ะถึงคิวแล้วค่ะบ้านปูถามกันมาหลายท่านมากเลยค่ะเนี่ยเพิ่งถึงคิวแรกยังไม่มีรับได้หรือยังตอนนี้17บาทบ้านปูนะครับค่ะคือถ้าถามตัวนี้คือมันอาจจะถ้าไม่ได้เข้าเลยนะแล้วจะเข้ามันแล้วช้าไปหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันเป็นแค่รีบาวเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านอยู่ที่สักประมาณ 17.2 นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 17.1 ละนะฮะที่มันขึ้นมาเพราะว่าราคาถ่านหินมันปรับตัวฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่ามันจะเป็นแค่รีบาวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามนะวันนี้ผมว่ากลับกันนะคนที่ซื้อไปแถวๆประมาณ16บาท16กลางๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องแบ่งขายมาบ้างนะใช่ครับแล้วถ้ามันเริ่มลงแล้วหลุดต่ำกว่า 16.4 เนี่ยพอโทษทีครับประมาณ16บาท
จำไม่ค่อยดีละค่ะนะครับถ้างั้นยังเพราะฉะนั้นถ้าถามผมไม่มีผมว่าไม่น่าเข้าอ่ะโอเคครับผมว่ามันเอาไซด์มันไม่เยอะละกับกันคนมีอยู่น่าขายที่หน้าตามากกว่าครับโอเคอ่ะ EKH เอกชัยการแพทย์ต้นทุน6.90 บาทโอ้ตอนนี้5.20 บาทจ้าครับตรงนี้ถ้าเป็นอาศัยเซนติเมนต์กลุ่มเนี่ยผมว่าดาวไซด์มันอาจจะไม่ค่อยเยอะละเพราะฉะนั้นติด6.6 บาทเนี่ยอาจจะลองเบสซื้อเฉลี่ยเลยนะครับได้เลยเพื่อมันทุนตัวมาเนี่ยจะได้เหมือนกับว่าทุนโดยรวมมันลดลงนะครับแต่ว่าเทเซฟไว้เหมือนกันว่าไอ้ล็อตใหม่ที่เข้าเนี่ยถ้าต่ำกว่า5 บาทคัดล็อตค่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่จมเงินเพิ่มไปอีกนะฮะก็ถือว่าน่าเบสเพราะดูภาพรวมในน้องราคาผมว่ามันลงมาอาจจะเป็นช่วงท้ายแล้วในช่วงเนี้ยนะครับและน่าจะยืนประมาณสัก5 บาทได้แล้วก็ซื้อเฉลี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ล็อตใหม่ต่ำกว่า5 บาทคัดล็อตนะครับถ้าไม่ต่ำกว่ามันมีโอกาสจะเป็นภาพของการชิ้นตัวกลับขึ้นได้นะครับซึ่งแนวต้านก็จะมี5.5ที่ขึ้นมาแล้วเริ่มมีการชะลอตัวกลับลงมานะครับผ่านไปได้ก็จะเห็นประมาณสักเกือบ6 บาทครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นก็อย่าให้หลุด5 บาทนะคะสำหรับล็อตใหม่ที่เข้ามาซื้อเฉลี่ยนะอมตะต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้15.50 บาทรับได้ไหมคะครับมันลงมาเรื่อยๆเลยถ้าจะลองรับคือทีนี้ถ้าเป็นแบบการซื้อลงทุนระยะยาวเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามูลค่าพื้นฐานเนี่ยมันถูกนะครับน่าสนใจทาง valuation นะฮะที่ราคาตลาดมันลงมาค่อนข้างเยอะละแล้วก็ภาพข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันก็ว่าเริ่มมี Foreign Direct Investment เข้ามาเนี่ยมันก็จะดีต่อตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยนะครับก็จะดีต่อกลุ่มนิคมแล้วก็อมตะก็ได้จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันถ้าแนะนำถ้าโอเคซื้อถือลงทุนเนี่ยผมแนะนำนะครับแต่ถ้าเป็นเทรดดิ้งอย่าพึ่งนะฮะถ้าเป็นซื้อลงทุนเนี่ยก็รอตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 15.5 นะครับก็ผมว่ารับประมาณ15 บาทอ่ะโอเคครับผมว่าน่าจะแล้วก็ถือยาวกันไปเลยการลงทุนใช่ครับผมค่ะต่อมา Landed House ค่ะ LH ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้10.10 บาทค่ะครับตัวนี้ถ้าเทียบในกลุ่ม property เนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้เพราะว่าราคามันยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าการแกว่งไซด์เวย์แล้วก็งบในไตรมาส2ที่จะรายงานเข้ามาเนี่ยก็จะมีน่าจะมีกำไรพิเศษเข้ามาด้วยนะครับจากการขายสินทรัพย์มีปันผลระหว่างการด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเราคาดว่าอยู่ที่ประมาณคิดเป็นยิวประมาณสัก 3.5% นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเม็ดเงินเข้ามาเก่ง2เรื่องก็คืองบที่ดีแล้วก็มีปันผลระหว่างการเข้ามานะครับก็ตรงนี้สามารถเล่นได้นะครับรับก็ซื้อรอซื้อสักประมาณ10.9-10.95 บาทนะครับสามารถรับได้จุดคัดลอสนะครับตอนนี้มองผิดทางปรับตัวลงมากกว่าคาดก็คือหลุดต่ำกว่า 9.75 ลงมานะครับแล้วด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้มีในโซนสักประมาณแถวประมาณ 10.50 บาทครับค่ะโอเค AOT ค่ะ AOT ขึ้นมาตลอดขนาดนี้รับได้ไหมคะตอนนี้52.75 บาทครับ AOT เนี่ยผมว่าถ้าซื้อตอนนี้ valuation มันเริ่มตึงๆแล้วนะครับคือคอนเซนซัสเนี่ยก็ให้ประมาณ55 บาทเห็นมีอันใหม่เข้ามาอัพขึ้นไปที่ประมาณ60 บาทละนะครับแล้วทางเรานี่ก็ราคาเหมาะสมนี่ก็42 บาทเองนะครับก็แสดงว่ามันไอ้ความจริงการประเมินราคาทางโมเดลเนี่ยนะครับคือถ้าเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยเนี่ยมันก็สามารถไปได้หมดเลยนะครับซึ่งไอ้การอัพราคาของโลกเนี่ยความจริงเราต้องดูด้วยนะว่าอัพตามราคาตลาดที่มันขึ้นมาหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีไบแอส
นะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะแสดงว่าอย่างยกตัวอย่างเคสที่เป็นคาทิเคิลก็ได้อย่างตัวบ้านปูรอบก่อนนะครับคือราคาบ้านปูมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับ700 800โบรกเกอร์ก็อัพตามขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆบางเจ้าให้ 1,000 บาทเลยนะแต่เป็นโบรกเกอร์หลังนะครับให้ 1,000 บาทเนี่ยตอนนี้คือพอมันหลบหมดรอบจริงราคาก็ปรับตัวลงต่อเนื่องถ้าเราอิงกับตัวราคาพื้นฐานเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นเคสที่แบบเขาอัพตามราคาตลาดที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับมันถูกบังคับให้ปรับขับราคาพื้นฐานมันขึ้นไปอ่ะซึ่งจริงมูลค่าพื้นฐานมันยังไม่ถึงสูงก็ได้เพราะว่าคอนเซ็ปต์โบกต่างๆก็บางโบกก็ให้ต่ำเท่าโบกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะซื้อตอนนี้ ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมว่าต้องรอราคามันยังย่อตัวอ่อนตัวลงมาก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยเข้าครับเพราะตอนนี้ซื้อไปมีความเสี่ยงเพราะถ้าดูระลอกขึ้นผมว่าอันนี้เป็นปลายรอบเป็นผลละมันจะมีที่เคยดูแนวต้านไว้ประมาณ53บาท 53.5 เองครับเพราะฉะนั้นซื้อตอนนี้อัพไซด์ไม่เยอะเลยก็อย่าพึ่งครับผมโอเคผ่านคูค่ะตัวนี้ก็ถามมาหลายคนเหมือนกันคูรับได้ไหมคะตอนนี้3.10 ค่ะมาสเตอร์คูตัวคูใช่ไหมครับค่ะตอนนี้3.08ละครับตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นมานะครับมีแนวต้านนะครับอยู่ที่3.3ประมาณ 3.28 นะครับแนวต้านถึงตรงนี้แหละก็เล่นเล่นสั้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ 3.18 นะครับไปขายประมาณสัก 3.28 จุดคัทลอสก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับถ้าเขาเล่นกันเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องออกให้ทันนะครับคัทที่เท่าไหร่คะในกรณีนี้ก็คือหลุดต่ำกว่า 2.96 ลงมาครับผมต่อมาบิ๊กค่ะบิ๊กแคมาร่ารับได้ไหมคะ3.90 บนกระดานค่ะบิ๊กนะครับบิ๊กเนี่ยผมว่าเป็นชื้นตัวนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านประมาณ4.41 นะครับเป็นแนวต้านรอบนี้จะมองเป็นแค่รีบาวนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.86 นะครับก็ถ้าอยากจะเล่นก็ต้องไปเล่นสั้นนะครับไปรอขาย4.41แล้วก็จุดคัทลอสนะครับต่ำกว่า 3.80 บาทคัทลอสครับผมค่ะโอเค TVO ต้นทุน31บาทค่ะตรงเท่านี้เลยครับราคาตอนนี้เป็นหุ้นเป็นการแกว่งออกด้านข้างนะครับมองอาจจะมีประเด็นเรื่องปันผลระหว่างการเข้ามาเพราะว่าตัวนี้ก็จ่ายปันผลได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวออกด้านข้างแล้วก็ยืนได้ประมาณสัก30บาทนะครับก็ผมว่าสามารถถือได้นะครับแล้วภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีแนวต้านนะครับแถวสักประมาณ32บาทครับผมค่ะโอเคฮาน่าต้นทุน42.50 ค่ะตอนนี้43.25 43.25 นะครับราคาตอนนี้ต้นทุน42.50บาท42.50ก็ให้รอขายนะครับอยู่ที่ประมาณ44.5 นะครับตัวนี้น่าจะเล่นประเด็นเรื่องงบ Q2 นะครับที่ยังดีอยู่นะครับราคาก็อาจจะย้อนขึ้นมาหาประมาณสัก 44.5 45บาทได้นะครับให้รอขายเท่านั้นละกันครับผมส่วนกรอบล่างนะครับก็อยู่ที่ 42.5 ที่ทุนนั่นแหละนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าภาพไม่ค่อยดีครับผมอย่าให้หลุดต่ำกว่า 42.5 รอบนี้ต้องตัดใจแล้วนะคะเนี่ยถามมาตลอดจำได้แล้วก็ถัวลงมาเหลือแค่นี้ก็เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้กำไรแล้วก็อย่าให้ขาดทุนเนาะเอาใจช่วยบิวตี้ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้12.20รับไหวไหมขึ้นมาขนาดนี้เลยอะครับก็มองเป็นรีบาวแล้วก็ผมว่ามันขึ้นมาชนแนวต้านแล้วตรงนี้ครับที่เคยมองไว้ราคาอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ไม่น่าเล่นแล้วนะครับงั้นผ่านอาจจะเริ่มเป็นอัพไซด์จำกัดละเพราะว่ามอง
มันเป็นแค่การรีบาวมากกว่ารอบตั้งแต่ฟื้นตัวมาตั้งแต่ประมาณช็อต10บาทเนี่ยนะครับค่ะผ่านไม่เอานะคอมเซเว่นค่ะมีถามมา2ท่านท่านนึงถามว่ารับได้ไหมอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน12.80 บาทคอมเซเว่นนะครับทุน12.80ค่ะก็อาจจะขึ้นมาใกล้ๆทุนมีโอกาสเหมือนกันนะครับ12.7ที่เป็นจุดสูงเดิมนะครับก็รอขายละกันนะครับส่วนใครไม่มีก็พอเล่นได้นะครับไปรอขายแนวเดียวกันที่บอกไว้นะครับ12. ส่วนจุดคัทลอสนะครับอยู่ที่บริเวณ 11.4 ครับค่ะก็คือใครยังไม่มีก็รับตรงนี้12บาทแล้วก็ขายที่ 12.7 ส่วนท่านที่มีต้นทุน 12.8 ก็ขาย 12.7 เหมือนกันแล้วก็ใครที่ทุกคนที่มีอยู่อย่าให้หลุด 11.4 อ่ะพฤกษาโฮลดิ้งค่ะยังไม่มีตอนนี้23บาทค่ะครับตัวพฤกษาโฮลดิ้งนะครับถ้าตัวนี้ก็อาจจะพอได้นะครับราคาที่ประมาณ23บาทนะครับภาพเนี่ยเป็นคล้ายแลนด์เฮาส์ก็คือราคามันยังไม่ได้ขึ้นมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มนะครับแล้วถ้าเกิดมีการเบรกเอาท์ 23.2 ขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นอาจจะขึ้นไปถึงประมาณชั้นประมาณ24บาทได้นะครับแต่ต้องระวังจุดกรอบล่างไว้หน่อยละกันนะครับถ้าต่ำกว่า 22.7 คัทลอสครับผมโอเคAAV ต้นทุน6.20 บาทจะขายหรือว่าถือต่อคะครับตอนนี้เริ่มตั้งถามได้ที่ราคาประมาณ 6.2 แล้วนะครับก็ใช้ฐานนี้ละกันนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังสามารถที่จะถือได้นะครับแนวต้านเนี่ยมีที่ 6.6 นะครับถัดไปเนี่ยเห็นสักประมาณ 6.8 ครับโอเคถือต่อไปก่อนเนาะอย่าให้หลุด 6.2 ที่เป็นต้นทุนนะคะหรือเหมือน Land and House เราถามไปแล้วเนาะใช่ถามไปแล้วคือคุณผู้ชมอีกท่านบอกว่าจะถือรอประกาศงบรอรับปันผลดีไหมให้แนวต้านเดี๋ยวกันนะให้รับเนี่ย9.75 บาทเนาะ9.95 บาทประมาณนี้เนาะ9.95 บาทอย่าให้หลุด9.75 บาทใช่ไหมคะครับใช่ครับผมแล้วแนวต้านมีประมาณสัก 10.5 ครับ 10.5 อ๋อจดผิด 10.5 ก็คุณผู้ชมถามว่าจะถือรอต่อไปได้ไหมคะคือแบบจะรับไม่ถือได้อยู่ครับก็ดูกรอบล่างไว้แล้วกันครับผมอยู่ที่9.7 ครับผม 9.7 นะคะDRT ค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้5.85 บาท DRT ใช่ไหมครับกับผลิตภัณฑ์ตราเพชรค่ะถ้าเล่นไม่รู้ว่าถามได้เก่งประเด็นน้ำท่วมหรือเปล่านะครับที่แบบพอมีการฟื้นฟูแล้วจะเก็บเป็นประโยชน์นี่ก็มีเป็นวัตถุก่อสร้างด้วยนะครับแต่ถ้าผมว่าที่ราคาเริ่มฟื้นตัวแนะนำเป็นสยามโกลบอลเฮาส์ดีกว่านะครับ DRP นะผมว่ายังเป็นดาวเทียนอยู่เลยแล้วก็ขึ้นมาก็จะติดประมาณสัก 5.9 นะครับหรือว่ายังไม่น่าเกิน6บาทครับโอเคก็ถ้าจะรับตัวนี้ก็ได้แค่ 5.9 ไม่เกิน6บาทบแต่แนะนำว่าเป็นโกลบอลดีกว่าโกลบอลอ่ะถ้าฟังแล้วเกิดอยากได้ขึ้นมารับที่เท่าไหร่ดีคะแนวรับแนวต้านถ้าตัวนี้ครับก็รับได้เลยนะครับแล้วจุดคัทลอสนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 13.7 นะครับจุดคัทลอสก็คือแถวประมาณโลเก่านะครับก็คือ13.3 ครับ13.3 หรือประมาณ 13.2 ค่ะแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับจะมีแถวประมาณแค่15บาทครับผม15บาทโอเคต่อมา SE ค่ะ SE ยังไม่มีตอนนี้3.4 บาทก็ไม่มียังไม่เข้านะครับเพราะว่าหุ้นดูยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยนะครับก็จะติดประมาณสัก 3.08 เนี่ยแหละครับ 3.1 ยังไม่น่าผ่าแล้วก็กลับกันถ้ามันอยู่ต่ำกว่า3บาทก็อาจจะเป็นภาพปรับตัวลงได้ต่อครับผมค่ะ
โอเคไม่มีไม่เข้า CHG ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG นะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์นี่ขึ้นมาสักระยะแล้วถึงว่าตอนนี้น่าจะชะลอก่อนเพราะว่ามันชนที่แนวต้านพอดีนะครับที่ประมาณ 2.64 ค่ะอาจจะต้องรอย่อหน่อยแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะครับซึ่งแนะนำอาจจะรอนะครับอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ 2.62 นะครับรับประมาณใกล้ๆประมาณ 2.5 นะครับค่ะแล้วจุดคัดรอคือถ้าต่ำกว่า 2.4 ภาพไม่ค่อยดีนะครับแนวต้านถัดไปผ่าน 2.64 ไปได้มีประมาณ 2.74 ครับค่ะทีนี้ต้นทุน 2.74 ก็ถั่วได้ไหมคะถั่วได้ไหมครับลองถั่วดูแต่ต้องราคาอ่อนตัวมาก่อนนะไปถั่วครับ2.5แล้วก็ล็อตใหม่ที่ถั่วเนี่ยเพเฟสก็คือต่ำกว่า 2.4 คัดล็อตครับโอเคค่ะเสนาค่ะได้ไหมขอแนวรับแนวต้านเข้าได้ไหมคะเสนานะครับก็ยังดูสัญญาณพื้นตัวยังไม่ค่อยมีเลยนะครับปิดแค่ประมาณแนวต้านระยะสั้นยังอยู่ที่ประมาณสัก 3.74 3.78 เนี่ยแหละนะครับยังไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้ามันฟื้นก็จะเป็นแค่การรีบาวระยะสั้นเลยครับผมค่ะบิวตี้ถามไปแล้วนะคะไม่รับนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วปตท.ค่ะ383บาทเป็นต้นทุนตอนนี้384บาทก็ยังถือได้นะครับดูที่ถ้าไม่ต่ำกว่าประมาณ380นะครับผมว่ายังอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้แล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก400บาทครับ400บาทนะคะรอไปก่อนอย่าไม่ให้ต่ำกว่าเท่าไหร่นะ380ใช่ไหมคะครับ380ครับโอเคBGT ค่ะ Body Glove ต้นทุนบาท93จะถือรองบดีไหมไซด์เวย์มานานมากงบนี่ไม่แน่ใจว่างบจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้ตามตรงนี้เลยถือรอไหมดูฐานเดิมก่อนครับเพราะเหมือนราคาเริ่มสร้างฐานได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.72 หรือดูถ้าประมาณ 1.70 เลขกลมๆนะครับไม่ต่ำกว่าก็รอการฟื้นตัวนะครับถ้าผ่านทะลุผ่านประมาณ 1.80 ได้จะได้สัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเห็นใกล้ๆประมาณ2บาทครับโอเคไอเทลค่ะยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านตัวนี้เห็นประมูลเรื่องอะไรนะได้สัญญาชายขอบอินเทอร์เน็ตชายขอบพื้นที่ชายขอบครับก็จะมีที่ประมาณจุดสูงเดิมครับอยู่ที่ประมาณ 5.85 ครับค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 5.7 ประมาณ 5.7 นะฮะมันก็อีก15ตังค์นะแล้วจุดคัดล้ออยู่ที่ประมาณ 5.5 ครับโอเคไพลอนค่ะไพลอนต้นทุน15บาทตอนนี้14บาท30ก็อย่าเพิ่งเข้าเลยครับผมว่าถ้าหลุดต่ำกว่า 13.8 เนี่ยโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าเลยครับต้นทุน15บาท15บาทก็ดู 13.8 ก่อนนะครับผมถ้าต่ำกว่าอาจจะต้องขายก่อนครับโอเควาอัพค่ะวาอัพยังไม่มีค่ะโอ้โหเขาเป็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย6บาท30วาอัพบนกระดานยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตัวนี้ก็ถ้าเป็นลงทุนก็ถือว่าน่าสนใจนะตัวนี้ครับเพราะนั้นก็อาจจะรอย่อลงมาหน่อยละกันครับผมชะลอตัวลงมาก็รับแถวประมาณนะรับเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก6.16 บาทประมาณนะครับผมว่าน่าจะได้ครับผมโอเคอันนี้เน้นลงทุนนะคะตัวนี้ครับBJC ค่ะ Burley Yuker ยังไม่มีค่ะตอนนี้46บาท25สตางค์จะหมดเวลาแล้วนะคะดูถามที่ราคาประมาณ 4-5 บาทกำลังถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังถือได้ครับผมโอเคถ้ารับตรงนี้ก็อย่าให้หลุด45บาทครับแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านจะมี48บาทนะครับผ่านไปได้จะเห็นประมาณสัก50บาทครับผมค่ะบางจากค่ะต้นทุน35บาท
ตอนนี้35.50ครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะมีแนวต้านอยู่ที่สักประมาณ38ตัดไป40บาทนะครับก็รับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ที่เราชอบเหมือนกันนะครับที่ยังและกาบในกลุ่มโรงกลั่นและเข้าใจว่าตัวนี้จะมีปันผลระหว่างการด้วยนะครับจุดคัดลอสเนี่ยอยู่ที่34บาทครับผมโอเคKTB ค่ะ KTB ยังไม่มีต้นทุนค่ะตอนนี้18บาทกลุ่มแบงก์ต้องรอสักพักนะครับซึ่ง KTB เนี่ยผมว่าถ้าจะซื้อต้องรอประมาณสัก 17.5 ลงไปถึงจะโอเคครับตอนนั้นต้องรอก่อนทั้งกลุ่มเลยเหมือนกันกลุ่มแบงก์นะครับค่ะรอไปก่อนนะคะ True ค่ะตัวนี้ก็ได้ในส่วนของรายเน็ตชายขอบเหมือนกันต้นทุนโอ้ต้นทุนสูงอ่ะ 7.35 ราคาอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับขึ้นตัวมาก็คงอาจจะผมว่าน่าจะติดแถวนี้แหละประมาณสัก 5.8ค่ะ6บาทนะครับไม่เพิ่งพิเศษเลยครับผมค่ะถ้างั้นถือรอไปก่อนเนาะครับผมค่ะต้นทุนตั้ง 7.35 นะPTTGC ค่ะ PTTGC ต้นทุน73.50แล้วตอนนี้มีแนวต้านประมาณอยู่ที่ประมาณ75บาทครับผมค่ะโอเคครับแล้วมีตอบล่างนะครับอยู่ประมาณ7.72ครับถ้าต่ำกว่าอาจจะไม่ค่อยดีละไปลองขายประมาณ75บาทครับโอเคค่ะแล้วก็ดูตอบล่างถ้าเกิดต่ำกว่าไม่ค่อยดีครับผมค่ะเท่าไรค่ะต้นทุนบาท12ไหวไหมคะตอนนี้บาท18ตัวนี้อาจจะเริ่มชะลอตัวผมว่าขึ้นมาเป็นแรงยิงไรในอีออคชั่นที่ประกาศไปแล้วแล้วปรากฏว่า IT ได้นะครับก็เลยอาจจะถ้าถัดไปข้างหน้าน่าจะเป็นโอกาสในการชะลอตัวแล้วเพราะนั้นอย่าเพิ่งเข้าเลยครับค่ะถ้าต้นทุนบาท22นะคะก็น่าจะออกมาก่อนดีกว่าครับผมตัวสุดท้ายสีชาต้นทุน22บาท50สีราชาคอนสตรักชั่นค่ะต้นทุน22บาท50ที่12.50ก็ยังพอจะลุ้นได้นะครับก็ดูจุดต่ำเดิมแล้วกันอยู่ที่ประมาณ 21.5 นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยไปรอขายประมาณไฮเดิมประมาณสัก 22.7-23 บาทครับค่ะเอาขออีกสักตัว Advance ค่ะหมดละยังมีแต่ขออนุญาตแล้วขอ Advance เป็นตัวสุดท้ายแล้วค่ะต้องไปละรับที่เท่าไหร่ Advance นะครับแอดวานผมว่าจะรอตัวลงแล้วครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งเข้าเลยครับค่ะผ่านนะคะจบค่ะคุณผู้ชมคะเซตอินเด็กซ์ณจุดนี้ไม่ไปไหนจริงๆค่ะ 1,579.32 จุดนะคะบวกไป 2.87 จุดแค่นั้นเอง 2.87 จุดแล้วก็เนี่ยแกว่งอยู่แค่นี้1,580-1,579แค่นี้จริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มาร่วมรายการนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวปอมต้องรีบบึ่งไปที่งานแถลงข่าวของมาโก้นะคะก็เดี๋ยวติดตามกันได้เนาะในส่วนของการถ่ายทอดสดนะคะและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13